ผมก็อยู่ที่ไทยประมาณ19ปีผมมาครั้งแรก2002ครับคนไม่ค่อยรู้จักเทควันโดอ่ะแต่ว่าหลังจาก2004เราก็ได้เรียนครั้งแรกจากโอลิมปิกอ่ะผมก็เดินไปไหนก็เป็นเขียนเทควันโดกับทุกคนเมื่อไรก็เจอผมว่าโค้ชขอขอบคุณให้คนไทยมีความสุขผมก็รู้สึกขอบคุณเมื่อไรก็ผมเหนื่อยเมื่อไรก็ผมก็เสียกำลังใจผมพยายามสู้ต้องทำเลี้ยงตรงเยอะๆอยากให้คนไทยมีความสุขมากกว่านี้ครับก็ค่อนข้างนักกีฬาครับก็แน่นอนก็ตื่นเต้นนะต้องช่วยดูเรื่องคู่ต่อสู้ต้องเล่นยังไงก็ต้องระวังตรงไหนตอนผมอายุ7ขวบพ่อเสียชีวิตเพราะฉะนั้นก็แม่ต้องไปทำงานข้างนอกแล้วก็คุณยายก็ดูแลเราตอนอายุ12ขวบผมมีเพื่อนสนิทกันหลังจากเรียนเสร็จผมก็อยากจะเล่นกับเขาแต่ว่าเขาบอกว่าอ๋อผมก็ต้องไปเรียนเทควันโดเพราะฉะนั้นก็ผมก็ติดกับเพื่อนก็ไปด้วยกันแล้วก็ครั้งแรกก็ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับแต่ว่าผมก็ลองดูเตะดูอาจารย์บอกว่าอ๋อเตะสวยมากเตะดีมากเล่นดีมากเพราะฉะนั้นก็ผมลองชอบหลังจาก 3-4 เดือนก็เราก็ค่อยมีแข่งบนชิงแชมป์ประเทศเกาหลีครับผมได้เรียนธงแดงครับล้อมก็ได้กำลังใจก็เล่นเทควันโดตอนไฮสคูลที่3ก็ผมค่อยติดเป็นเยาวชนทีมชาติเกาหลีแล้วก็ค่อยได้เลี้ยงทงเป็นเยาวชนโลกผมเลือกเทควันโดเพราะว่าผมอยากจะช่วยที่บ้านที่เกาหลีครับถ้ามีโค้ชนักกีฬาเข้าไปโรงเรียนก็ไม่ต้องจ่ายค่าเรียนตอนเด็กๆ ก็ผมเห็นที่บ้านเราจนจริงๆเพราะฉะนั้นก็ผมอยากจะช่วยแม่ปี2000หลังจากทำงาน1ปีแม่เสียชีวิตครับวันนั้นก็สำหรับชีวิตผมก็ลำบากที่สุดก็เหมือนไม่มีความฝันไม่มีเป้าหมายไม่มีอะไรเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆผมคิดว่าทำอะไรทุกอย่างก็เกี่ยวกับแม่อยากจะช่วยบ้านอยากจะช่วยแม่นี่แต่ว่าหลังจากแม่เสียชีวิตก็ผมก็อยู่ที่เกาหลีต่อแล้วก็ผมไม่รู้ก็ทำอะไรต่อแล้วก็เป็นรู้สึกเศร้าแน่เรื่องเป็นคิดถึงแม่ตลอดนี่ถ้าต้องทำงานนักทำงานเต็มที่น่าจะมีโอกาสไม่คิดมากเรื่องแม่2002ที่สมาคมไทยก็มีปัญหาเยอะก่อนผมก็ค่อยมีโค้ชเกาหลีครับเขานัดที่ถึง2002เอเชียนเกมแต่ว่าเขาไม่ไหวก็เขากลับเกาหลีผมก็มาเป็นตัวแทนของเขาเป็นโค้ชทีมชาติไทยดอนแข่งเอเชียนเกมเสร็จนักกีฬาทุกคนก็มาหาผมว่าเรามีความฝันอยากไปโอลิมปิกผมก็มองตานักกีฬาผมได้รู้สึกว่าจริงจังจริงๆอ่ะสุดท้ายก็ผมเลือกในเพราะนักกีฬา2004โอลิมปิกที่โอเทนยูยาวาพาได้เรียนธงแดงจากโอลิมปิกครั้งแรกเราก็อยู่กับนักกีฬาก็ประมาณ10กว่าปีก็มันลูกชายกับลูกสาวเราก็ไปไหนก็ผมต้องดูแลเรื่องอาหารเรื่องที่พักเรื่องโสมทุกอย่างเหมือนพ่อนายกสมาคมคุณพี่มอลซีไปก่อนด้วยก็เขาก็พูดถึงตลอดเราก็เหมือนครอบครัวจริงๆครับไม่ใช่พูดอย่างเดียวผมก็ตั้งแต่ประมาณ10กว่าปีที่แล้วก็ผมไม่มีสัญญาครับไม่มีสัญญากับสมาคมหลายชาติค่อยติดต่อผมว่าอยากไปเป็นหน้าที่ที่นั่นแต่ว่ารับใจไม่ได้เรื่องถ้าเมื่อไรก็ไปเป็นโค้ชชาติอื่นผมมนนางโค้ดแล้วก็ฟังนวลก็มีโอกาสเป็นนักกีฬาไทยผมก็ต้องเต็มที่ชนะลูกชายลูกสาวผมก็ทำใจไม่ได้จริงๆตอนนี้ที่เกาหลีก็ผมไม่มีครอบครัวแล้วครับคุณยายก็เสียชีวิตประมาณ 2-3 ปีที่แล้วพี่สาวก็แต่งงานแล้วก็เขาก็อยู่กับสามีทีนี้ก็มวลบ้านที่สองผมก็เป็นคนไทยดีกว่าอย่างน้อยก็ผมก็ต้องการเป็นทำ history เทควันโดไทยเราเลี้ยงธงจากโอลิมปิกเป็นคนไทยทำตอนที่นักกีฬาไทยได้เลี้ยงธงผมพูดถึงแค่เลี้ยงธงไม่ใช่โค้ชไทยครับโค้ชคิวบาโค้ชจีนเพราะฉะนั้นก็ผมต้องการโค้ชไทย
ได้เลี้ยงธงจากเทควันโดผมคิดว่าปีนี้เรามีโอกาสถ้าทำได้ผมก่อนไปโอลิมปิกผมอยากเป็นคนไทยแล้วพับนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองกลับมาที่บ้านเราผมก็คิดว่าผมก็อยู่ที่ไทยคนไทยรักโค้ชรักผมผมก็เมื่อไรก็อนาคตเมื่อไรก็ไม่ใช่เป็นโค้ชผมอยากเหมือนให้คืนเรื่องหลักผมก็อยากทำเป็นมูลนิธิแล้วก็ผมอยากจะช่วยเด็กๆคนที่อยู่ลำบากคนที่ไม่มีเงินเหมือนผมอยากสนับสนุนเด็กๆเด็กไทย